คนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรคนจะประสบผลสำเร็จได้ก็เพราะความเพียรขยันขยันเท่านั้นถึงคล่องลงท่านได้กล่าวว่าอุทธาตาวินเตเตนังผู้มีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้มีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้ผมไปหาในธรรมดาได้ไหมภายในมงคล38ประการเพราะความขยันนี่เลยทำให้คนเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อมาขอยกตัวอย่างกรณีกถาชายนายหนึ่งเป็นคนทุกข์ยากตนเอิ้นว่าทุกขตะคำว่าทุกขตะนี่ทุกข์จนบ่มีอย่างกูเด้บ่แม่นทุกข์ซ้ําไหนซ้ําหนึ่งบ่แม่นทุกข์คือพวกเฮาพวกเฮาทุกข์นี่ยังบ่มีเงื่อนมีซ้ํามีเขาอยู่ในเราแต่กับทุกขตะนี่บ่มีจนว่ากระทั่งว่าขาสิห่อบ่ได้กระทาทานายนี้เป็นคนทุกข์ยากหาหลับจากเขาดูเขากินหาได้ก็คอยเก็บคอยอดคอยออมแต่เป็นคนขยันขยันทำมาหาเลี้ยงชีพทำงานเลี้ยงตัวเองได้รับค่าแรงมาก็เก็บหอมรอมริบจนกระทั่งเก็บรวบรวมเงินได้ครึ่งมาสองแต่เครื่องมาสมคำว่ามาสมนี่เป็นอัตราวัดเงินในสมัยโบราณเป็นมาตราวัดเงินในสมัยโบราณท่านบอกว่า5มาสมเท่ากับ1บาทครึ่งมาสมมันสิทออะไรมาบ่ถึงเฟือกถึงข้างนอกหรือว่าสลึงมันกับว่าแมนนะแอบเคิร์มมาสมแล้วก็ถึงเคิร์มมาสมมีเงินอยู่ครึ่งมาสมก็ยัดเข้าซอกกำแพงไว้ยัดเข้าไว้ในซอกกำแพงก็ทำงานรับจ้างไปเรื่อยๆไปจากทางด้านทิศใต้ก็จนกระทั่งไปถึงทางด้านทิศตะวันตกออกไปถึงทางด้านทิศเหนือรับจ้างไปเรื่อยๆก็ไปพบรักกับสาวคนหนึ่งเป็นทุกข์ต่างเหมือนกันเป็นคนทุกข์ยากเหมือนกันตกลงปลงใจแต่งการแต่งงานอยู่กินด้วยกันเมื่ออยู่กินด้วยกันแล้ววันหนึ่งชาวบ้านชาวเมืองเขาพากันเอาบุญก็บอกเขามาเอาบุญนี่แหละแต่การเอาบุญของคนยุคนั้นก็คือการเฉลิมฉลองมีต้องมีเครื่องดื่มมีของกินเท่านั้นแหละสมัยก่อนกันสิเอาบุญกันก็จะใส่ลองไว้แล้วผัวเมียก็มานั่งคุยกันผู้ที่เป็นภรรยาก็มีเงินครึ่งมาสองก็มาถามผัวว่าเขาไปมีเงินอยู่เครื่องหนึ่งเนี่ยเครื่องมากสองเป็นเจ้ามีบ่เจ้าบ้านเจ้าเมืองเขาพากันเอาบุญเอาเสียบุญน้ำเงินอยู่บ่บ่ก็บอกว่าไปกับมีอยู่เครื่องหนึ่งเครื่องมากสองคือกันเจ้าบ้านเจ้าเมืองเขาบุญกับตะเผาน้ำเขานั่นแหละมันจะถืออยู่น้ำเขาได้เนี่ยก็เลยบอกว่าอาจารย์เอามาร่วมกันเอากับสิได้หนึ่งมาสองไปหัวก็เลยบอกว่าโอ้ยเสียเอาจังไหนมาสิพูดไปเก็บไปทั้งด่านทิศใต้เก็บยัดไปได้สอบกับแม่งเรื่องทั้งด่านทิศใต้เนี่ยก็เลยบอกว่าข้าจะเจ้าไปเอาไปไอ้คนนี้ก็เดินจากประตูเมืองทางด้านอาทิตย์หนึ่งเดินผ่านปราสาทราชวังของพระเจ้าแผ่นดินในขณะที่กำลังจะไปเอาเงินครึ่งมาสองนั้นเป็นเวลาตะวันบ่ายยังแก่ๆ
จากบ่ายโมงบ่ายสองนี่แหละเหงื่ออาบซองกายกันเดินไปไม่ได้สะพรั่นหนึ่งต่อแดดแถมยังหลอกยังล่ำไปน้ำท่ามนะเขาจะเอาไปเด่นๆก็เฮ้ยบอกมันเป็นป่าหอเป็นป่าหอมันเป็นหลอกมันล่ำไปน้ำท่ามแถมกระแดดเกิบกระโบใส่เกิบกระโบใส่มันเป็นบาปให้มหาเล็กไปเรียกไปเอิญมันมาเบิกมันบอกกันนี่มันเป็นบาปคือหลอกคือล่ำตากแดดไปเรียกมาพระมาถามว่าเองทำไมวันนี้ดูสดชื่นเหลือเกินมีจิตใจเบิกบานเหลือเกินนายทุกขตาเขาบอกว่าข้าพระองค์มีจิตใจเบิกบานนั้นเพราะข้าพระองค์จะได้เฉลิมฉลองจะได้เล่นมหรสพกับชาวบ้านข้าพระเจ้ากำลังไปเอาเงินที่ข้าพระเจ้าเก็บรักษาไว้เพื่อที่จะมาร่วมในการเฉลิมฉลองกับชาวบ้านพระเจ้าแผ่นดินว่าโอ้ของนี้มันคือสิบปีขึ้นหลายปีสิบปีขึ้นหลายมันจะกระลบดีมันจะยานตามแดดกับพยานควันแต่ก็ถามด้วยเองคงจะมีเงินมากคงจะมีเงินมากไอ้ทุกขตาเขาบอกว่าข้าพระองค์มีไม่มากหรอกพระเจ้าข้าข้าพระองค์มีนิดเดียวพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่านิดเดียวแล้วเท่าไหร่ครึ่งมาสองก็ได้ยินคำว่าเคืองมากสมพระเจ้าแผ่นดินว่าหลอกบุ้งสำนันคือแกยังจะไปเอาอยู่นอกเอาจังสิโตก็ต้องไปเอาหลอกแล้วก็เสียหายเคืองมากสมไฟโตโดยบ่ได้หรอกพระเจ้าครับถึงแม้ว่าพระองค์จะพระราชทานในข้าพระองค์ครึ่งมาสองข้าพระองค์ก็จะไปเอาเงินครึ่งมาสองของข้าพระองค์อยู่ดีพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเอาจะสิขอให้เจ้ามาสองหนึ่งเลยบอพระเจ้าถึงพระองค์จะให้หนึ่งมาสองข้าพระองค์ก็ยังจะไปเอาเงินของข้าพระองค์อยู่ดีเพราะนั้นคือน้ำพักน้ำแรงของข้าพระองค์พระเจ้าแผ่นดินก็เพิ่มราคาให้เอางั้นให้หนึ่งบาทเอาให้ร้อยกะหาปะนะจนกระทั่งไปถึงแสนกะหาปะนะนายลูกตาเขาบอกว่าถึงพระองค์จะให้จะพระราชทานเป็นแสนข้าพระองค์ก็จะไปเอาเงินของข้าพระองค์ถึงแม้ว่าจะน้อยนิดแต่นั่นก็คือน้ำพักน้ำแรงเป็นสอนในทางใดผ่านญาติโยมตอนไหนเห็นคุณค่าของเงินจะสิรู้ถูกถึงแม้ว่าจะนิดหน่อยก็ตามนั่นก็คือน้ำพักน้ำแรงของเราหามาได้เดี๋ยวความทุกข์ยากจะเป็นจะบอกว่าอย่าเม็นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจนกระทั่งพระเจ้าแผ่นดินอ่อนใจเห็นความตั้งมั่นเห็นความซื่อสัตย์ของนายทุกขตาบอกว่าเอาอย่างสิเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมมีคุณธรรมตั้งมั่นมาปกครองบ้านเมืองร่วมกันไอ้ปกครองบ้านเมืองเคืองหนึ่งจึงได้พระนามว่าพระเจ้าตถามาสอนอันนี้คือความขยันความเพียรความเพียรสามารถทำให้คนสามารถบรรลุความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อาจจะบอกว่าวิริยะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรคนจะประสบผลสำเร็จได้ก็เพราะความเพียรเมื่อนี้พอออกไม่ออกก็มีความเพียรถ้าผมมีความเพียรจะน้อยหนึ่งก็น้อยเป็นอินดิวิโซเนี่ยเอาแล้วแต่ว่าย้อนมีความเพียรเนี่ยก็จะสอดแทรกอันนี้คือประการที่สาม